ฟุตซอลเรียล2014เมื่อ8ปีที่แล้วโดยภาพยนตร์เรื่อง Red Sunrise ปรากฏการณ์นี้ได้ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องสั้นนะคะของน้องใต้รักอองหนาวโดยปรับดาลีและเรื่องสงสัยเพรสโดยจิรัตปักเสศค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญทุกท่านนะคะมาพบกับคุณจุมพจน์หรือพี่ต้นกันเลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะของภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันค่อนข้างเขินนิดนึงนะคะสบายสบายเลยนะไม่เป็นไรครับงานประกอบการตามแรกของผมนะก็รู้สึกว่าจะเป็นหนังที่เรียกว่าทำให้คลายร้อนนะนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันดูแล้วน่าตื่นเต้นแล้วก็จะสนุกนะครับค่ะทำไมถึงอยากทำหนังไซไฟอีโรติกคะคือผมคิดว่าในความเป็นภาพยนตร์ไทยในวงการไทยภาพยนตร์ไทยที่เราไม่มีหนังไซไฟมานานแล้วค่ะแล้วก็ไซไฟนี่ก็แทบจะไม่เป็นเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไอความเป็นอีโรติกมันก็น่าจะท้าทายขนบท้าทายสิ่งที่บ้านเราตีกรอบกันอยู่ค่ะเปิดก็ออกไปเลยออกไปก่อนได้เลยครับกระบวนการการกำกับเป็นยังไงบ้างคะก็มันก็มีทั้งความยากง่ายนะครับแล้วก็มีนักแสดงหลายท่านที่ผมคิดว่าก็เราก็เลือกเฟ้นนะครับคนที่เหมาะกับบทเป็นหลายคนนะครับก็คิดว่าได้นักแสดงที่ลงตัวแล้วก็วันนี้ที่ออกมาเป็นภาพยนตร์นี่ก็ถูกใจนะครับยากมากทำเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆแล้วหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับตัวพี่นะคิดว่าเราจะทำงานอะไรที่มันรู้สึกว่าท้าทายตลอดเวลาแล้วก็อีโรติกก็เป็นอันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันก็ท้าทายดีครับของไซไฟก็จะเป็นเรื่องของใช้การจินตนาการเป็นภาพเป็น CG เป็นอะไรก็สุดยอดนะครับค่ะแล้วคือตอนแรกที่อ่านบทเนี่ยเป็นบทประพันธ์ของพี่พุ่นนะครับปัตตาหยุ่นเรื่องน้องใต้ร่มหนาวเนี่ยก็เห็นภาพบันดาลตั้งแต่แรกเลยก็รู้สึกว่าในบทมันจะเป็นนายแบบหนุ่มซึ่งติดเชื้อนะแล้วก็มาแพร่เชื้อไปรู้นันดาเขารู้แพร่เชื้อด้วยเป็นคนแพร่เชื้อนะฮะเนี่ยอยากดูแล้วนะคะอะไรแพร่เชื้อนะครับก็คือที่ภาพเนี่ยเขาเป็นคนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะใช่เขาอะไรก็ลองถามดูเขาก็ยอมมารับเล่นนะครับแล้วบทนางเอกล่ะคะทำไมถึงเป็นคุณไพรินคะจริงๆแล้วบทนางเอกนี่จริงๆเราหามาหลายคนนะครับก็คิดว่าก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปเยอะพอสมควรทราบมาว่านี่คือแพ็คพลิกแผ่นดินหากันเลยว่าหานะว่ามันเป็นงานติดด้วยนะครับแล้วก็ต้องการคนที่เรียกว่ากล้าแสดงบทแบบนี้แล้วก็ท้าทายตัวเองด้วยแล้วก็ใช้เวลานะครับที่ต้องมาโคชชิ่งน้องไฮดินเราให้มารับบทปานาครับค่ะโอเคเราคุยถึงเรื่องตัวละครนำของภาพยนตร์เรื่องนี้กันไปแล้วนะคะและทราบมาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีการใช้เทคนิคพิเศษใช้ CG กันตลอดทั้งเรื่องเลยอยากให้พี่ต้นพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะก็จริงๆแล้วในฉาก CG เนี่ยมันจะเปรียบเทียบระหว่างเรื่องเพศนะครับเรื่องของอีโรติกเนี่ยกับความสัมพันธ์ของธรรมชาติในนั้นก็จะเห็นเป็นภาพ CG ที่เป็นต้นไม้เมื่อกับการผสมพันธุ์การแปรพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาล้อกับความเป็นอีโรติกแล้วก็ถ้าเป็นไซไฟเพราะพระเอกเป็นแพ้เชื้อแพ้เชื้อผมพูดได้ปลื้มมาเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวขอถามคุณอนันดาก่อนเลยนะคะกับคาแรคเตอร์บ๊อบบี้เนี่ยค่ะมีความยากง่ายยังไงคะไหนเมื่อกี้ก็กล่าวไปแล้วเรื่องของการแพ้เชื้อพี่ต้นอาจจะต้องรีแคปให้ผมหน่อยนะนี่มัน5ปี6ปีแล้วนะหลายปีมาแล้วฮะนะก็แคร์เฟย์ผมเราเล่าได้ขนาดไหนพี่ก็เอาพูดได้มั้ยคะพี่ซี่ก็อย่างที่พี่ต้นว่าเนี่ยคาแรคเตอร์ของบอบบี้ก็เป็นเพลย์บอยคนหนึ่งนะฮะที่แบบแคร์รี่เชื้อมิสเตเรียสอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่จะเรียกว่าเป็นคือไม่ได้เยอะมากกับเป็นตัวละครที่สำคัญตัวหนึ่งมันเป็นตัวอินเทกรัลที่มันจะแบบทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วในฉากเล่นเนี่ยค่ะประทับใจฉากไหนที่สุดคะรู้สึกแบบว้าวฉากไหนที่สุดคืออันนี้มันค่อนข้าง obvious เนาะมันเป็นไอฉากที่เราถ่ายแบบหลายรอบแบบที่มันใช้อุปกรณ์พิเศษครับเพราะฉะนั้นมันมีต้องบอกนี่เลยว่า
อันนั้นมันมีฉากใช้ motion control เป็นพิเศษนะครับอันนี้ต้องบอกจริงว่าได้ทางอนันดาเนี่ยเขาก็ช่วยเลยที่ว่าฉากนี้เป็นฉากที่ทางอันนี้เป็นคนกำกับเราทำด้วยกันเลยดีกว่าครับที่ไหนเราบอกว่าโจทย์มันคืออย่างนี้แล้วก็เทคนิคเป็นแบบนี้แล้วใช้ CG ใช่ไหมครับใช้ CG คือมันเป็นหนึ่งซีเควนซ์ที่ต้องเห็นตัวละครตัวนี้เหมือนมีอนันดาอยู่แบบร้อยคนอ่ะเราแล้วก็ต้องเล่นหลายรอบแล้วก็ไอ้ตัวแคมเปญนี่มันจะล็อกไอ้เฟรมใช่ไหมมันก็จะขยับเป็นเส้นเลยซึ่งเราก็ต้องกลับไปเล่นหลายรอบเพื่อเป็นอนันดาเป็นไอ้บอบบี้เนี่ยไอ้บอบบี้หลายเวอร์ชันคือมันคือเล่ามันเห็นภาพยากมันต้องไปเห็นของจริงโอเคงั้นต้องไปชมนะคะแล้วก็ต้องไปชมคือไอ้ที่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันสำเร็จกว่าที่เราคิดเนาะคือมันว้าวกว่าที่คิดเนาะว้าวมากแล้วIn theoryไอ้พวกซีนอย่างเงี้ยมักจะไม่ค่อยสำเร็จไงเราจะชอบคิดว่าเออไม่ได้ออกมาสวยแล้วไหมถ้าฉันเนี่ยอันนี้คือฉากที่เรียกได้ว่าประทับใจที่สุดและยากที่สุดได้ไหมคือยากก็เทคนิคที่ยากแต่ผมว่ามันเป็นช็อตที่ยูนีคตั้งแต่ทำงานมาก็ไม่เคยได้ถ่ายไอ้ซีนอย่างเงี้ยคือต้องบอกอย่างนี้คือทางอนันดาจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการให้เขาเป็นเหมือนกับนักแสดงที่ออกมาแล้วมีพลังครับคืออาจจะออกมาไม่ได้เต็มทั้งเรื่องไม่ได้เป็นตัวที่เรื่องหลักๆแต่เมื่อไหร่ที่เขาออกมาเนี่ยเขาคือตัวคีย์ที่จะคือว่าออกมาแล้วมันมีพลังในตอนต้นและตอนท้ายค่ะโอเคค่ะคุณอนันดาคุณไพดินเนี่ยร่วมงานกันเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะครับพี่เหลือครับครั้งแรกครับอ๋อทำงานคุณต้นเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีฮะผมว่าผมได้เคยเขาไปด้านนี้หัวเราะได้แบบไม่เบาเบาแต่เราใจเย็นใจเย็นมันเป็นอีโรติกด้วยน้องเขาก็ใหม่ด้วยเราก็รู้เราก็เซนส์ความเกรงของน้องได้ค่ะแล้วพี่ลินล่ะแหมจำได้ว่าครั้งแรกวันนี้มีก่อนจะกินฟิล์มฟิล์มแบบจุกกันค่ะเป็นไงบ้างคะเขาก็แบบตื่นเต้นไหมลูกไอ้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่นี่แหละตื่นเต้นไอ้ก็บางทีเราแสดงกับคนที่เป็นนักแสดงใหม่คือบางทีเราอาจจะไปแบบไปเสพอารมณ์เขาด้วยหรอปะคือเราก็นึกถึงแบบเหมือนตัวเองครั้งแรกที่ตัวเองต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยมันน่าตื่นเต้นจริงๆสมมติเรามาเจอนักแสดงที่เล่นฉากดีบ่อยนะมันก็อาจจะแบบโอเคคุ้นชินกันอยู่แล้วคุ้นชินรู้ไหนกันอยู่แล้วว่าเออมันทำยังไงอะไรเงี้ยแต่พอมันเจอคนใหม่เนี่ยเราก็เห็นความตื่นเต้นของเขาเราก็ช่วยตัวเองเวลาที่ตื่นเต้นตาแล้วก็ผ่อนคลายค่ะพร้อมกับหมอนค่ะทั้งหมดที่ผมไม่เคยรู้เลยนะว่าที่ดีที่สุดในช่วงนั้นคือแฟนคลับหมอนค่ะช่วงนั้นมันมีไอ้ที่โค้ชนะครับต้องไล่หมอนว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เรื่องอีโรติกเนี่ยเราก็ไม่รู้หาผู้ชายคนไหนมาเล่นคู่เรียกหมอนข้างมาเป็นมาแทนอ๋อหมอนข้างมาเป็นคู่ไปฉันจะแอบไปฝึกกับหมอนข้างดูบ้างนะคะมันช่วยได้เยอะมากช่วยได้เยอะแล้วทำงานกับพี่ต้นเป็นไงคะพี่ต้นดุไหมถามว่าพี่ต้นดุไหมดุไหมเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนสตริกมีระเบียบมากกว่าค่ะแต่จะเป็นคนที่พูดตกมากคือเขาไม่ชอบอะไรเขาก็จะพูดออกมาเลยก็จะแบบไพลินพี่ไม่ชอบเลยว่ะเอาใหม่อะไรเงี้ยเขาจะพูดแบบนี้เลยพี่ไม่ชอบเอาใหม่อะไรเขาก็จะพูดตรงๆแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉากไหนที่แบบพี่ไม่ชอบเลยพี่ไม่ชอบฉากไหนที่ยากแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยพี่ไม่ชอบเอาใหม่เทคอย่างนี้เป็นฉากไหนคะจำไอ้ฉากที่เหมือนจะต้องอ่อยผู้ชายอะค่ะฉากพี่ต้นก็แบบน้องไพลินพี่ว่ามันไม่ได้หรอกเนี่ยมันไม่โอเคเลยก็คือถ่ายกันทั้งวันถ่ายกันไปทั้งวันคือแบบอะไรที่มันยากจริงๆอ่ะแป๊บเดียวก็ถ่ายหมดก็คือเสร็จแล้วใช่ค่ะแต่ว่าฉากง่ายๆที่มันควรจะง่ายอะไรนะคะแต่แบบปวดหัวกันมากอ๋อโอเคค่ะแต่นอกจากตัวละครหลักนะคะก็ยังมีตัวละครสำคัญอีกใช่ไหมคะพี่ต้นคะทางด้านฝั่งโน้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้พี่ต้นนะคะพูดถึงตัวละครของคุณแก้วแล้วก็คุณโจ๊กอธิบายคาแรคเตอร์ของตัวละครให้ฟังหน่อยค่ะครับคือจริงๆทางพาร์ทของโจ๊กกับแก้วจริงๆมันเป็นพาร์ทของหนังสือเรื่องสนไซเพลสนะครับซึ่งมันเป็นซับพล็อตของคนใต้ละอองหนาวค่ะของปาตาอยู่ค
ค่ะเป็นเรื่องของแนวชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็จะมาเกี่ยวพันกับเชื้อโรคที่อนันดาเป็นคนมาปล่อยด้วยค่ะบ๊อบบี้บ๊อบบี้บ๊อบบี้เข้าใจผิดหมดแล้วบ๊อบบี้เขาเข้าใจว่าติดเชื้อจริงมีเชื้อจริงเลยนะครับครับแต่ก็ทั้งคู่ก็เล่นได้ดีนะครับถ้าโจ๊กจริงๆก็ร่วมงานกับทางพี่มาได้เรื่องที่2 3นั้นนะของสาวดิฉันเป็นดิฉันเป็นแฟนคลับคุณเลยนะคะคุณครับค่ะเดี๋ยวเรามาถามเจ้าตัวกันดีกว่านะคะที่มารับบทนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามคุณแก้วก่อนเลยนะคะว่าก่อนในนี้เนี่ยได้เล่นหนังสั้นแล้วก็หนังประกวดมาทำไมถึงตัดสินใจรับเล่นบทนี้คะเอาตรงๆนะคะจำไม่ได้คือ5-6ปีแล้วเพราะว่าจำได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการติดต่อมามีการพูดคุยถึงเรื่องตัวละครเรื่องบทแล้วก็เหมือนว่าก็หายไปพักนึงแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันอีกเรื่องอีกครั้งนึงแบบนั้นว่าเรื่องเป็นแบบนี้แบบนี้โอเคเราจะถ่ายแล้วนะสนใจตกลงที่จะมาเล่นไหมยังไงเข้ามาคุยกันแล้วก็พอเราคุยกันเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแนวที่แปลกค่ะหนังแนวนี้อย่างที่บอกพี่ต้องพูดเองว่าบ้านเราไม่ค่อยได้มีหนังในลักษณะที่เป็นไซไฟอะไรแบบนี้เราก็เลยอย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเราก็อยากจะลองตรงนี้ดูสักครั้งนึงนะคะค่ะแล้วตัวละครเพียวเนี่ยมีคาแรคเตอร์ใกล้หรือไกลจากตัวเองมั้ยคะค่อนข้างใกล้ตัวเองใกล้ใกล้นะคะผู้ชมใกล้ไม่ไกลนะโอเคค่ะเราคิดยังไงกับฉากอีโรติกในหนังคะคือจริงๆมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามันเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าด้วยบริบทด้วยสังคมของไทยอะค่ะมันทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องต้องห้ามกลายเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึงไม่ควรเอามาออกสื่อแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเรามองว่าเป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็ต้องทำกันเรามีวันนี้ได้อยู่ตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าพ่อแม่เราก็มีกิจกรรมอีโรติกเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าปิดบังอะไรแบบนั้นเพียงอยู่ที่ว่าในแง่ของมุมมองหรือว่าการนำเสนอออกมามากกว่าว่าวิธีการนำเสนอนั้นออกมาแล้วมันเป็นรูปแบบใดเป็นศิลป์เป็นงานที่อยู่ในหนังนะคะเราก็เลยคิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาตรงนี้อ๋อโอเคค่ะเรียกเข้ามาวันนี้เนี่ยนะครับตอนอย่างแรกก็ขอแสดงความยินดีนะครับพี่แล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอบคุณนะครับเกิดพี่ต้นมาวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะพอดีไม่ได้เพื่อวันนี้วันเดียววันนี้จริงวันนี้จริงเหรอคะคือเข้าใจแล้วทำไมถึงจัดวันนี้เพราะว่าผมมีรอบสื่อเรื่องหนึ่งตอนกลางวันเรื่องคิดน้อยผมแบบทำไมต้องจัดวันเดียวกันตอนนี้ยังไม่มีเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ต้นวันเกิดนะวันดีครับวันดีขอบคุณมากเดี๋ยวให้คุณไพรีสุดท้ายขอแค่สำคัญที่สุดนะอานันดาไม่ได้ติดเชื้อนะฮะบ๊อบบี้ติดเชื้อนะครับไม่ต้องกลัวผมนะฮะโอเคค่ะโอเคค่ะทางชลินค่ะก็ฝากให้ทุกคนดูหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังที่อุ๊ยค่อนข้างจะ interesting เป็นหนังที่ค่อนข้าง interesting อ่ะก็ถ้าตั้งใจดูแล้วก็ทำความเข้าใจกับบทได้ว่าคนที่เขียนนะเขาต้องการสื่อสารอะไรคิดว่าน่าจะเป็นหนังที่ค่อนข้าง interesting และน่าดูมากโอเคค่ะก็ขอขอบคุณคุณผู้กำกับและนักแสดงทุกท่านเลยนะคะขอบคุณนะคะ